สวัสดีครับเนื่องจากว่าหลังโควิดเนี่ยก็ทุกคนน่าจะออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติได้แล้วนะครับทีนี้ช่วงโควิดช่วงล็อกดาวน์เนี่ยก็พงเองแทบไม่ได้ออกกำลังกายเลยครับในปีนี้พงก็เลยตั้งเป้าว่าพงอยากจะออกกำลังกายให้เยอะขึ้นรวมถึงปีหน้าด้วยนะครับพงก็เลยอยากได้นาฬิกาสักเรือนนึงมาคอย tracking แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยอยากที่จะออกกำลังกายให้ได้มากขึ้นครับปีนี้พงก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะเปลี่ยนจาก Apple Watch มาเป็น Garmin ครับแล้วก็เป็นจังหวะดีครับ Garmin เนี่ยออกรุ่นใหม่มาครับ Wear Square 2นั่นเองครับวันนี้สิ่งที่พงอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับก็คือตัว Garmin Wear SQ 2หรือ Square 2เนี่ยนะครับโดยรวมเนี่ยฟีเจอร์มันไม่ได้เยอะครับคือถ้าเป็นนาฬิกาที่เน้นการออกกำลังกายจริงๆฟีเจอร์มันเพียงพอต่อการใช้งานครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเทียบกับพวกนาฬิกาที่ออกมาจากแบรนด์เทคโนโลยีแบรนด์ที่ผลิตสมาร์ทโฟนเป็นหลักเนี่ยก็จะต้องบอกว่าในราคาเดียวกันเนี่ยฟีเจอร์มันคงจะสู้ไม่ได้นั่นเองครับตรงนี้แจ้งเอาไว้นะครับเผื่อที่ใครอยากจะเอาไปเปรียบเทียบกับอย่างของ Apple Watch อย่างของ Samsung หรือว่า Huawei นะครับในราคาเดียวกันเนี่ยยังไงฟีเจอร์ตัวนี้ก็สู้ไม่ได้ครับแต่ว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเราค่อยๆมาไล่กันต่อไปนะครับทีนี้เรื่องต่อไปเนี่ยต้องบอกว่าตัวหน้าจอเนี่ยยังใช้เป็นกระจก Gorilla Glass 3เหมือนรุ่นเก่านะครับซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายนะครับเพียงแต่ว่าถ้าให้เป็น Gorilla Glass 4หรือ5ก็น่าจะมีความแข็งแรงที่มากกว่าแต่สำหรับการใช้งานที่เน้นการออกกำลังกายในฟิตเนสเน้นการว่ายน้ำหรือไม่ใช่เป็นกีฬาที่ต้องมีการปะทะตัวเนี่ยผมว่าตัวGorilla Glass 3เนี่ยก็น่าจะใช้งานได้เพียงพอแล้วก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่แย่เลยครับหน้าจอยังใช้เป็น AMOLED เหมือนเดิมนะครับก็ให้สีสันให้ความสว่างที่สบายครับแล้วเวลาอยู่ในที่กลางแจ้งแสงสว่างเยอะๆมันก็แสดงสีสันออกมาได้สบายตาครับอ่านได้ชัดอ่านได้ง่ายตรงนี้จริงๆมันส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานด้วยครับแล้ว Garmin ตัวนี้ก็ทำได้ดีครับไม่ทำให้พงรำคาญไม่ทำให้พงผิดหวังครับแล้วอย่างต่อไปที่มันต่างจากรุ่นแรกก็คือรองรับตัว Garmin Pay ครับซึ่งเมืองไทยเนี่ยสามารถใส่ตัวบัตร Rabbit เข้าไปได้นะครับจริงๆตรงนี้มันรองรับมากับ Garmin รุ่นอื่นแล้วครับเพียงแต่ว่าตัว Garmin Venue Square รุ่นแรกเนี่ยก็ไม่ได้รองรับตัว Garmin Pay ตัวนี้ครับแล้วก็สำหรับสาวๆนะครับตรงนี้มีฟีเจอร์ที่ผมไม่สามารถที่จะทดลองแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังได้ก็คือฟีเจอร์ที่จะติดตามรอบเรือนกับการตั้งครรภ์นะครับซึ่งแน่นอนครับพงไม่สามารถที่จะเล่าให้ทุกคนฟังได้ครับสำหรับเรื่องการออกกำลังกายครับพงว่าตรงนี้มันเป็นจุดเด่นของ Garmin ในปี2022มากที่สุดนะครับคือทุกๆอย่างเนี่ยมันใช้ง่ายมันดูง่ายแล้วมันก็มีข้อมูลที่สะดวกต่อการดูสะดวกต่อการวิเคราะห์มากๆนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยแม้ว่าข้อมูลจะไม่ได้มีให้เราดูเยอะนะครับแต่ว่าเวลาที่เรายกข้อมือขึ้นมาก็จะมีตัวฮาร์ทเรทนะครับมีเวลาว่าเราออกกำลังกายมาแล้วกี่นาทีแล้วก็อย่างสุดท้ายแคลอรี่ครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับสำหรับบางคนที่ไม่ได้เล่นกีฬาหนักอาจจะบอกว่าไม่น่าจะมีประโยชน์มากเท่าไหร่แต่สำหรับคนที่เล่นกีฬาจริงจังหรือคนที่ต้องการควบคุมฮาร์ทเรทให้มันอยู่ในโซนไหนที่ตัวเองต้องการเนี่ยนะครับผมว่าตรงนี้มันสำคัญมากๆนะครับเนื่องจากว่าพอเราดูเนี่ยเรารู้เลยว่าเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วฮาร์ทเรทเราควรจะปรับขึ้นหรือปรับลงให้อยู่ในโซนไหนสุดท้ายเราออกกำลังกายมาด้วยเวลาเนี้ยแล้วใช้แคลอรี่มาเท่านี้ตัวเองรู้สึกพอใจณเวลานั้นหรือยังนะครับก็จะได้ปรับการออกกำลังกายให้ตรงกับที่ตัวเองต้องการณเวลานั้นๆเลยผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นจุดนึงที่ทำให้คนที่ออกกำลังกายเนี่ยแล้วเห็นตัวเลขพวกนี้ก็น่าจะปรับตัวได้ตามเป้าหมายที่ตัวเองต้องการในแต่ละครั้งแบบเรียลไทม์ไปเลยล่ะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ผมคิดว่าเนี่ยมันก็ยังน่าจะโอเคอยู่สำหรับการใช้ในปี2022ครับต่อไปในเรื่องเซ็นเซอร์นะครับมีการพัฒนาขึ้นมาครับจากรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะไม่ได้วางเซ็นเซอร์แบบรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะกระจายเซ็นเซอร์อยู่ที่4มุมนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้มันวัดได้เที่ยงตรงมากขึ้นวัดได้แม่นยำมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการกระจายเซ็นเซอร์ไว้ทั้ง4ด้านแบบนี้ก็น่าจะแทร็กได้แม่นกว่าการที่จะวางเซ็นเซอร์กระจุกหรือว่าเป็นแนวเส้นตรงๆนะครับตรงนี้มันเป็นอีกอย่างนึงนะครับที่ทำให้เวลาที่เราใส่พวกนาฬิกาแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันมีขนาดหรือว่ามีตัวเรือนที่มันใหญ่กว่าพวกแบบที่เป็นเส้นแบบที่เป็นแบรนด์นะครับมันมีโอกาสที่จะแทร็กข้อมูลได้แม่นกว่าเพราะว่าพวกแบรนด์เนี่ยหน้าตัดนาฬิกาด้านล่างเนี่ยมันจะน้อยนะครับมันก็จะวางเซ็นเซอร์ลงไปได้น้อยหรือว่าการกระจายตัวเซ็นเซอร์
มันก็จะกระจายไม่ได้เยอะเท่ากับนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานั่นเองครับต่อมาในเรื่องของไลฟ์สไตล์บ้างนะครับก็คือรุ่นที่ผมได้มาลองใช้เนี่ยมันจะเป็นตัว Music Edition ครับหมายความว่า Garmin Venu SQ2 มีด้วยกัน2โมเดลครับโมเดลแรกจะฟังเพลงไม่ได้นะครับโมเดลที่2ก็จะฟังเพลงได้จริงๆตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ารุ่นที่ฟังเพลงไม่ได้เนี่ยใช้เป็นรีโมทสำหรับควบคุมเพลงสำหรับการเล่นจากสมาร์ทโฟนได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวที่เป็น Music เนี่ยตอนเนี้ยอยู่ที่ข้อมือของผมก็เลยบอกได้ว่ามันทำอะไรได้บ้างครับหลักๆแล้วการฟังเพลงจากนาฬิกาเรือนเนี้ยสามารถทำได้3ช่องทางครับแน่นอนอย่างแรกเราพูดกันไปแล้วว่ามันสามารถใช้เป็นรีโมทนะครับควบคุมการฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือได้แล้วก็อย่างที่2ครับตรงนี้สามารถที่จะใช้การควบคุมตัวแอปพลิเคชัน Spotify ได้เพียงแต่ว่าก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันมาลงนะครับแล้วก็อย่างที่3สุดท้ายครับตรงนี้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อนาฬิกาเรือนนี้กับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้ตัวแอปของ Garmin เนี่ยนะครับไปดาวน์โหลดมาลงแล้วก็สามารถที่จะเอาเพลงไฟล์ MP3 ต่างๆเนี่ยใส่เข้ามาในนาฬิกาเรือนนี้ได้ครับแล้วนาฬิกาเรือนนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับหูฟังไร้สายหูฟังบลูทูธเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถเล่นเพลงระหว่างหูฟังกับนาฬิกาเรือนนี้ได้โดยตรงเลยครับจริงๆตรงนี้ผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยการที่จะเก็บตัวเพลงลงนาฬิกาแบบนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการของคนทุกคนนะครับแต่สำหรับคนที่ต้องการวิ่งหรือต้องการออกกำลังกายโดยที่ไม่มีตัวโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็น่าจะเป็นฟีเจอร์ที่หลายๆคนก็ยังต้องการอยู่แน่นอนครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดจะมาพูดสิ่งที่มันเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์มากขึ้นเนี่ยคงต้องบอกว่ามันก็จะมีในเรื่องของสีสันเป็นตัวเลือกให้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูนาฬิกาพวกนี้ในสมัยก่อนเนี่ยมันก็มักจะมีแต่สีดำนะครับแต่ว่าพอเป็นซีรีส์เวนิวเนี่ยก็จะเน้นให้เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นก็จะมีสีสันให้เราเลือกมากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็พอพูดถึงไลฟ์สไตล์แน่นอนว่า Watch Face เนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่หลายคนให้ความสำคัญนะครับเวลาที่เราจะเลือกซื้อนาฬิกามาสักเรือนนึง Watch Face ก็ควรจะมีแบบควรจะมีหน้าปัดแบบที่เราต้องการด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันแมทชิ่งกับการแต่งตัวหรือแมทชิ่งกับศิลปะรอบๆตัวเราครับแน่นอนว่าGarmin Venu SQ2 ก็เปลี่ยน Watch Face ได้มี Watch Face ให้เลือกนะครับเข้าไปดาวน์โหลดใน Store มาลงได้เพียงแต่ผมคิดว่าตัวเลือกมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับเรื่องสายชาร์จครับตรงนี้ผมก้ำกึ่ง2จิต2ใจนะครับคืออย่างแรกประเด็นแรกก่อนนะครับคือในปี2022เนี้ยระบบที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็น USB-C หมดแล้วนะครับติดอยู่แค่2อย่างครับอย่างแรกก็คือตัวแท่นที่จะชาร์จแบตเตอรี่กล้องครับขอให้มาเป็น USB-A ผมก็แก้ปัญหาง่ายๆครับไปซื้อแท่นชาร์จที่มันเป็น USB-C มาใช้ครับมันจะได้เป็น USB-C ทั้งระบบนะครับก็เลยคิดว่าไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะคิดเหมือนพงไหมแต่ตัวพงเองเนี่ยก็อยากจะให้สายชาร์จมันเป็น USB-C อีกด้านครับอย่างเช่นเวลาเดินทางไปเมืองนอกเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องพกอะแดปเตอร์ที่มีที่ชาร์จหรือว่ารูเสียบชาร์จเป็น USB-A ละครับเป็น USB-C ไปทั้งระบบไปเลยนะครับแต่ว่ามีอีกความคิดนึงที่พงอยากจะได้เกี่ยวกับสายชาร์จก็คือในปี2022แล้วเนี่ยพงแทบจะไม่เห็นนาฬิกาหรือสมาร์ทวอชเดินไหนที่เป็นระบบการชาร์จไร้สายด้วยระบบชีไวเลสนะครับทุกยี่ห้อที่มีระบบการชาร์จไร้สายเนี่ยก็เลือกที่จะทำแท่นชาร์จของตัวเองมาใช้นะครับใช้ระบบการชาร์จชีไวเลสไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ครับคือแน่นอนครับมันจะมีอย่างซัมซุงนะครับที่เขาเอาไปชาร์จด้านหลังตัว Galaxy รุ่นท็อปๆได้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามันรองรับการใช้ตัวชีไวเลสได้เป็นแบบมาตรฐานเนี่ยมันน่าจะทำให้คนใช้เนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวชีไวเลสเนี่ยหลายบ้านก็มีครับเพราะว่าโทรศัพท์ที่ชาร์จไวเลสเดี๋ยวนี้มันหาได้ทั่วไปแล้วหลายบ้านหลายคนก็น่าจะมีกันอยู่แล้วครับทีนี้มาถึงบทสรุปนะครับตัวพงเองเนี่ยใช้นาฬิกาแบบนี้ในปี2022พงคิดว่าโอเคไหมฟีเจอร์ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็มีนาฬิกาคู่แข่งในท้องตลาดเพียบเลยครับพงอยากจะบอกว่าพงแฮปปี้นะครับเนื่องจากว่าอย่างแรกคือน้ำหนักมันเบามากครับไม่ว่าจะใส่ตอนออกกำลังกายใส่ในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันเบาสบายข้อมือมากๆแล้วก็ตัววัสดุสายเนี่ยมันออกแบบมาให้ใช้แล้วเนี่ยเรารู้สึกคอมฟอร์ทเบิลกับมันมากๆนะครับแล้ว Garmin เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เลือกวัสดุมาได้ดีครับคือเวลาใช้เนี่ยผมไม่เคยเจออาการที่น้ำมันค้างอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ทำให้เราเกิดอาการแพ้หรือว่าอาการคันขึ้นมาครับเป็นสิ่งนึงที่ทำให้ผมคิดว่าเนี่ยผมก็ยังแฮปปี้กับการใช้งานครับแม้ว่าฟีเจอร์มันจะไม่ได้เยอะมากแต่สำหรับการที่ผมต้องการที่จะออกกำลังกายเยอะๆตอนนี้มันช่วยผมได้เยอะมากแล้วผมก็สนุกกับการแทร็กกิ้งแล้วก็สนุกกับการที่Garminเนี่ยบันโชว์ตัวเลขมาให้ผมเห็นเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการนอนหรือว่าการหายใจความเครียดหรือว่าบอดี้แบตเตอรี่ต่างๆนะครับซึ่งฟีเจอร์ที่ผมพูดมาโดยเฉพาะบอดี้แบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์หลักที่Garminทำมาได้ดีตลอดแล้วผมก็แฮปปี้กับมันมากๆด้วยล่ะครับส่วนการออกกำลังกายเนี่ย
มันโอเคมากๆนะครับแล้วมันก็ tracking การที่เราจะ movement ในอิริยาบถต่างๆโดยเฉพาะการเข้ายิมได้ผมมีรีวิวไปในตัวรุ่นGarmin Vivo Smart 5นะครับเวลาเรายกเวทเนี่ยเวลาเราออกกำลังหรือว่าที่จะ body weight บางท่าเนี่ยมันสามารถที่จะ tracking ได้ด้วยนะครับว่าเราออกท่าไหนไปแล้วมันก็มีกราฟขึ้นมาให้เราเห็นครับว่าเราพัฒนากล้ามเนื้อส่วนไหนไปบ้างเพียงแต่ว่ามันก็จะ tracking ได้เฉพาะกล้ามเนื้อที่เราขยับในส่วนที่เป็นด้านบนหรือว่าเน้นด้านแขนนะครับเพราะว่าตัวขาเนี่ยมัน tracking ไม่ได้อยู่แล้วนาฬิกามันติดที่ข้อมือมันก็ tracking เฉพาะในเรื่องของข้อมือครับโอเควันนี้พงก็น่าจะพูดอะไรได้ประมาณนี้นะครับเพียงแต่พงอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่กำลังกังวลอยู่นะครับแล้วก็กำลังตัดสินใจว่าในปี2022เราจะเลือกนาฬิกาเรือนไหนมาใส่เป็นการออกกำลังกายดีเพราะว่าทุกวันนี้ตัวเลือกมีเยอะมากๆนะครับพงก็ยังคงที่จะบอกว่าถ้าเราอยากที่จะออกกำลังกายจริงๆเนี่ยยังไงGarminตัวนี้มันให้ข้อมูลที่เราสะดวกต่อการดูมากครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใช้ Apple เนี่ยมันสามารถผูกข้อมูลเข้าไปกับตัวแอปพลิเคชัน Health ของ Apple ได้ครับทำให้เราเข้าไปจัดการแล้วก็ดูข้อมูลรวมกับนาฬิกาเรือนอื่นได้ง่ายมากขึ้นในการที่จะมี Apple Watch 1เรือนอยู่แล้วเราอาจจะมีGarminเข้าไปอีก1เรือนใส่ในวันที่เราเน้นการออกกำลังกายมากเป็นพิเศษตัวนี้แล้วดูข้อมูลคู่กันก็ได้นะครับทำให้การใช้ชีวิตที่มันมีไลฟ์สไตล์หลายแบบครับมันก็น่าจะสะดวกสบายมากขึ้นหรือว่ามันทำให้เราเลือกใช้นาฬิกาได้นะครับวันไหนเหมาะกับเรือนไหนก็ลองหยิบออกไปใช้ดูครับแปลว่าบทสรุปคงจะไม่มีอะไรมากไปกว่าว่าเลือกนาฬิกาให้ตรงกับความต้องการของตัวคุณนั่นเองครับยังไงไว้เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ